สบายดีสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกับมื้อนี้เองกับเป็นวันเลเบอร์เดย์อยู่ทางสหรัฐอเมริกากับทางท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านมื้อนี้นี่พวกเฮาก็มีแขกเพิ่นเดินทางมาตั้งแต่ทางพุละทางดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธพุละกับท่านวิสัยแก้วนครที่เพิ่นเดินทางมายามเยี่ยมยามห้องส่งทางสถานี i Freedom TV ของพวกเฮาหลังจากเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็มาเยี่ยมยามถามข่าวว่าเกี่ยวกับทางด้านทีวี i Freedom TV ของพวกเฮานี้อยู่นะได้พากันเฮ็ดบ่ได้เด้อจังซั่นหันกันเพิ่นก็ได้มาเยี่ยมยามกับพวกเฮาก็ขอขอบขอบใจที่เพิ่นเดินทางมาไกลพอสมควรหลายชั่วโมงที่เพิ่นขับรถมา5-6 ชั่วโมงแต่ถึงใดๆก็ตามก็ด้วยน้ําจิตน้ําใจเพิ่นมาถึงสถานีพวกเฮาแล้วก็เลยว่าก็เลยต้อนรับพวกเพิ่นออกอากาศเพื่อให้พี่น้องได้ผู้ว่าโอ้เพิ่นมาฮอดสถานีแท้ว่าจังซั่นเจ้าเป็นได้ค่อยอยู่อยู่บ่ท่านให้อันนั้นน่ะให้วิสัยเจ้าขอบใจท่านดร.ริชาร์ดที่ต้อนรับมาเห็นว่า i Freedom TV เนี่ยกําลังเปิดใหม่หลายๆท่านก็ผู้จักนะครับข้าพเจ้าขอขอบคารวะพี่น้องที่อยู่ทางรัฐทางแข้งอาเซียนอเมริกาและแคนาดาที่ว่าหรือว่าประเทศลาวด้วยกันที่ว่าเพิ่นมีบอกลูกกูว่ามาลิมาที่ว่ากำลังติดตามครับซุ่มรายการสภาสิทธิมนุษยชนสลาวเฮาที่ต่อสู้เพื่อจะให้มีการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าก็เห็นแล้วก็ดีใจภูมิใจปลื้มปิติยินดีเพราะว่าเห็นน้องลุงสามารถสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอันกุศลมหากุศลยิ่งใหญ่เพื่อจะให้ลาวมีเอกราชประชาธิปไตยหาอย่างที่สุดดังนั้นจึงว่ามาซุปปอร์ตมาเยี่ยมยามเมืองเราเป็นจะได้รายการโทรทัศน์ของเฮาอยู่ต่างแดนเพื่อพี่น้องชาวลาวอยู่ในเป็นอย่างไรครับกับทางสถานีของพวกเฮานี้ก็หากก็เปิดมาใหม่ทันยายวิสัยเพราะว่าทางพวกเฮานี้ก็หากก็เริ่มรอก็ใหม่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี้พวกเฮาหันก็หากก็เริ่มอัลฟามาในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็เป็นเบต้าเริ่มแต่นี้จากนี้ไปพวกเฮาก็สิมีความประสบการณ์ขึ้นน้อยนึงแล้วพวกเฮาก็สิพยายามปรับปรุงบ่ว่าทางด้านเสียงบ่ว่าทางด้านภาพบ่ว่าทางด้านกราฟิกและอื่นๆก็ถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องประการใดหั้นพวกเฮาก็ขอโทษขออภัยนําท่านผู้ชมแล้วก็นั่นแหละก็ขอคําติชมจากพี่ๆน้องๆของพวกเฮาจากอ้ายจากพี่อย่างซั่นน่ะแล้วก็ถ้าหากว่าทางสถานีของพวกเราที่มีความก้าวหน้าแล้วก็เสริมขยายอีกต่อไปก็คาดคะเนว่าทางสภาสิทธิมนุษยชนชาวลาวประจำดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธรัฐเท็กซัสนี้เพิ่นเองหันก็ได้ยินข่าวว่าทางปุ้นหันก็จะจะบรรณาส่งรายการเข้าที่สถานี i Freedom TV ของเฮาแม่นบ่ยายนะคุณเพิ่นๆเตรียมพร้อมไปฮอดสายได้แล้วยายอันนี้ก็ยังเป็นโครงการอยู่ขอขอบใจคําถามนี่สําคัญเพราะว่าเฮาก็อยากจอยกระบวนการประชาธิปไตยนี่คือกับพี่น้องอยู่ทั้งในกับต้องการคือกันครับ40ปีมาไผก็ต้องการหันใจอิสรภาพเอกราชประชาธิปไตยนี่ครับและทั้งพวกเฮานี่เฮ็ดจังได๋สิซอย i Freedom TV นี่ให้มีรายการนั้นดีและเข้าใจผมเป็นมากของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพอโลกนี่สิหังสิมีจะทุกข์จะยากก็หมายความจะยากไปหาประชาธิปไตยนั้นดังนั้นผู้ค้าแล้วก็พี่น้องอยู่ทางเท็กซัสก็มีความคิดความเห็นอยากมีรายการแบบนี้แต่ดนแล้วแต่มันบ่มีคู่มือจะเฮ็ดจะทําจะสร้างจะสาเพราะว่าเรื่องการจะสร้างสําหรับทีวีนี่บ่แม่นธรรมดาดังนั้นเห็นท่านกำลังสร้างเสริมขยายถึงจักศึกษาก็ตามแต่ว่ามันเป็นคู่มือหนึ่งที่จะเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบนี้เป็นคู่มือหนึ่งจะให้ทอนโฮมพี่น้องชาวลาวให้เข้าใจนอกในและก็พี่ๆน้องที่วันนี้จากแผ่นดินนี้40ปีให้เข้าใจว่าควบหักแผ่นดินนี้ห่วงแหนแผ่นดินบ่มีแต่พรรคปปส.ฉะนั้นในหลายองค์การจัดตั้งส่วนตัวส่วนบุคคลศาสนาซีเมนต์การจัดตั้งต่างๆซีเมนต์เป็นกลางบ่หรือรัฐบาลพัทธินบ่หรือว่ารัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวบ่หรือว่าส่วนบุคคลน้อยๆก็ตามแต่มันเป็นห่วงเป็นใหญ่นั้นผู้ขาจึงว่าภูมิใจจึงว่าอย่ามาขอเบิ่งรายการทีวีของท่านเป็นแบบใด
แล้วเขาควรจะประกอบส่วนแบบไหนในภาคส่วนต่างๆที่เขาจะเห็นมีการจัดตั้งเดือนที่ว่าเหมาะสมได้ในปัจจุบันนี้นั่นก็จะว่าขอโทษหลายกระทันหันการนุ่งเครื่องกับแว่นไม้ก็ว่าบริเวณโฟโมเนาะบริเวณนุ่งแบบห่วยสบายแท้ย่างเขามาหลอดมันก็ออกอากาศหลอดธรรมดาคุณใส่เน็กไทยยังคือดอกเตอร์สันหัวถ้าผมอยากใส่กันแต่ว่าโมมี่ด้วยวันนี้เขาทนอะไรไม่ยอมยากจะซื้อแต่เขาเท่าสบายดีพี่น้องทั้งมาทุกคนเจ้าอาการแสนดีอกดีใจนี่ก็คืองานได้รับคำตอบจากทางท่านยาไอวิสัยแกนครที่เพิ่งเดินทางมาจากดัลลัสฟอร์ดเวิร์ธถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับทางด้านทีมงานของสภาสิทธิมนุษยชนที่พวกเพิ่นหันกะกะเตรียมรายการที่จะออกอากาศนำสถานีนำช่องสถานี iFreedom TV ของพวกเรานี่แหละแต่ว่าในตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่พวกเพิ่นหันกำลังซอกหาอุปกรณ์และพร้อมด้วยความสะดวกและเงื่อนไขเหมาะสมสถานที่ที่พวกเพิ่นหันจะส่งสัญญาณเข้ามายังสถานีแม่ที่ว่ากำลังออกอากาศในปัจจุบันนี้ก็แสนดีอกดีใจที่พวกเพิ่นหันก็ได้มีความพยายามและคาดว่าภายในบุดลนี้ก็คือว่าสิได้มีโอกาสมาร่วมออกรายการร่วมกันเนาะระหว่างทางดัลลัสฟอร์ดเวิร์ธเท็กซัสกับทางสไปโรโอลามาของพวกเราก็ดีใจถ้าว่าทางพี่น้องของพวกเราทางพุ่นปุ่มลุ่มกันและการแนวใดก็ต้องเอาความพักความแพงเกี่ยวกับการสมานสามัคคีคือเกี่ยวกับความเป็นลาวของพวกเรานี้มาเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับเอกเหมือนซะบ่แม่นเรื่องโทเรื่องเอกอันนี้มันแสนดีใจหลายๆเด้อทางยายวิสัยแกนครเจ้าสาธุแล้วดังนั้นก็เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่เราเห็นพี่น้องเล่าเขาสมานสามัคคีเพราะว่าการจะตัดได้ก็ตามแต่ข้าพเจ้าถือว่าสิทธิภาพในการเสถียรสิทธิภาพในการสร้างตั้งสิทธิภาพในการประกอบนี่เป็นสิ่งสำคัญของสิทธิมนุษย์ดังนั้นพื้นฐานอันนี้ขอให้พี่น้องดำเนินต่อไปถ้าเมื่อได้เข้ามาต่อสู่เข้าปิดหลังใส่เหตุการณ์เข้าปิดหลังใส่สภาพการหมายก็ว่าเข้าเหตุไถ่ประเทศการใส่สนามถ้าเมื่อได้ท่านยืนต่อสู่ประสิทธิของท่านเมื่อนั้นเปรียบการจะถอยหลังแต่ละก้าวแต่ละก้าวอันนี้เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นข้าพเจ้าก็มีส่วนเล็กน้อยอย่างว่าประกอบส่วนในการที่ว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ถ้าว่าระบบนี้มีประสาทิพย์ใจเล่าหนอกเล่าในอายุนกันไหนถ้าว่าเมื่อได้ระบบนี้ยังมีเปรียบการอยู่พอเขาอยู่นกันไหนพอเขาอยู่ผู้เดียวแต่ว่านอกจากเขาอยู่ผู้เดียวเนี่ยเขายังสร้างมาเขายังนั่งไม่อยู่ไหนและก็ประเทศมาห้ามนะอื่นที่เป็นหมู่เข้าใดแต่พวกเขาเป็นพี่น้องกันทั้งอยู่ด้วยกันไว้อันนี้เข้าต่อสู่ประสิทธิ์ได้นี่อันนี้พวกข้าจะว่ามีจริงเลยหน่อยมากประสาทสัมพันธ์มาอธิบายพี่น้องอยู่ในทีวีไอฟิลม์ทีวีให้เข้าใจซึ่งกันและกันเข้าขาตัวนี้แล้วมันควบดับชูนี่แหละการหายนะของประเทศสารบันเมืองของเราแม่แหละเรื่องนี้ก็ภายใน39ปีที่พวกเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในลาวและ39ปีที่ผ่านมานี้ก็เขาเอิ้นว่า39ปีแห่งความบ่ไปบ่มาก็คันสิเทียบใส่เรื่องการเศรษฐกิจหรือว่าการเงินการคำหรือว่าการพัฒนาประเทศสมัยนั้นลาวเขาก็เทียบเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์หน่อยใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่กรุงมะนิลาและฟิลิปปินส์ก็เบียงกันคือใกล้กันหลายใช่ไหมอันอย่างนี้แหละแต่ว่าผู้นึงพัฒนาผู้นึงบอกพัฒนาผู้นึงเผด็จการผู้นึงบอกเผด็จการแต่ก่อนอื่นหันเฮาก็อยากให้ทางประเทศเฮาฮะล่ะมีสิทธิ์เว้ามีสิทธิ์จะให้มี freedom of speech freedom of expression อันนี้แปลว่าพวกเฮาจำเป็นที่ว่าเฮาอยากให้มีคือประเทศอื่นๆของพระเจ้าที่พระเจ้าเจริญได้เพราะพระเจ้ามี freedom เนี่ยก็โว้ยก็แสนดีอกดีใจที่ยังอายมีจุดประสงค์ที่อันเดียวกันว่าโอ้เราอยากให้ทางประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงมีประชาธิปไตยหลายขึ้นอันนี้ดีใจน้องหลายๆท่านยังมันจะบอกเขาเลยนี่แหละสำคัญมันเพิ่นพี่น้องอยู่ทั้งไหนเพราะรอถามการเปลี่ยนแปลงเมื่อไรเพราะว่าเพิ่นว่าสภาพการมันบอสุกง่อมมันบอท่านในเพิ่นว่าเพิ่นถามมา40ปีลูกหลานละหอจนใหญ่ในโอกาสบานเมืองเขาจะถอดร่วมกันมันบ่เห็นชีพทาเขาเปลี่ยนแปลงบ่ได้ในโลกนี้ระบบเขาต้องเปลี่ยนแปลงก่อนระบบมันเปลี่ยนคน
เขาไปเห็นอยู่ในเมืองเราเขาไปเปลี่ยนแต่คนเห็นเท่านั้นเท่านี้ขึ้นมาโอ้มอนันนองเขาได้มอนันไทยปักเส่ได้มอนันไทยมึงน้องพะบางได้มอนันไทยสำเนือได้มาสันโอ้ทันเทียมสมุทรคันเนี่ยมันน้องทันทันได้โอ้ทันสมสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์เนี่ยพี่น้องเขาได้สำหรับคุ้มมินิตมันเป็นพี่น้องจักคนคนเล่าเนี่ยจะเป็นพี่น้องกันขั้นคุ้มมินิตอ่ะมันผู้ที่ป่าป้ามาสาธิปไตยทั้งนั้นดังนั้นยาเสียเสือถือหลงบุคคลถ้าต้องเชื่อถือความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงระบอบสำคัญที่สุดดังนั้นผู้ขายจะว่าห้าบอไปสู้จิตใจของพี่น้องอยู่ทั้งในเนาะไม่แต่พี่จะน้องพี่ป้านาสาวาห้าทั้งนั้นที่ว่านอนอยู่ในระบอบมันทุกข์ลายจนกลายเป็นห้องประชาชนดังนั้นห้าต้องให้เพื่อนนั้นผ้าเหตุผ้าธรรมห้องนี้เป็นแห่งใจสนับสนุนสอยเหลือคนย้อนห้องสามารถที่ใดกับมิตรทอนนี้สิบอกว่าโอ้ท่านวิเศษกนครขั้นเก่งกับมากแม่ครับสัตว์ไม่มันกับบ่ได้แล้วกับมิตรพี่น้องทั้งหลายแล้วจะบานจะไปสร้างจะไปหอดมันขี้ย่นไปทักไรสมองเนี่ยทั้งนั้นเขาเปลี่ยนแปลงแล้วท่านตายก็ตายสี่สิบปีผ่านมาเขาบอกเคยในทำลายที่แจ้งประชาชนเนี่ยมีแต่พักล้านหลักทำลายแต่ขึ้นข่าวประชาชนแม้แต่ผู้ที่เสียสละเล่นตามห้อยของพักล้านหลักถือขาตายบ่เป็นของคอยแม่ที่ผมมันย่อมจะเมื่อนกับถือกาใต้ว่ามันรับศูนย์เสือพระวงบอคณะรัฐบาลเก้าบอผมเป็นการเก้าบอและพี่ป้านาซาวเคยต่อสู้เพื่อเอกราชประชาธิปไตยถือทำลายนี่เหลือแต่เขาจะคอยนี่เป็นกระพาแผ่นดินและเวลานั้นพวกท่านจะหมดตัดสินใจต่อสู้มีการไปแบกชุดแล้วทางอันเข้ามาเนี่ยก็ไม่ประมาทเผยแผ่ความจริงความจริงเป็นสิ่งประทายข้อมูลนี้เขาอยากเป็นความจริงพวกท่านจะอยู่เรื่องกันพวกท่านจะอยู่เมื่อไรพวกท่านจะบอกได้ไรกับข้าพเจ้าพ่อข้าพเจ้าเนี่ยบริยูในนี้บ้านนี้เมืองมากเกือบ40กว่าปีแล้วพวกท่านคนเป็นจริงเราเนี่ยมันอยู่น้ำทานถ้าเมื่อดังทานใดเปิดเผยความจริงนะเวลาทานศาสนาเขาเฮ้าเนี่ยศาสนาคือกันพ่อใดย้อนพี่น้องอยู่ทั้งในดังคือทางเผยปัญญามันได้ท่องทานสมบัติสมพรทานลูกศุกร์สักทียืนขึ้นเท่าไรก็มันถึงป่าป่าอันนั้นชิดที่มนุษย์ตัวนั้นย้อนพ้นมันย้อนจำนวนคือกระบวนนักศึกษาสหกตุลาพ้นขึ้นพ้นมันย้อนจำนวนคือพี่ป้านาเศร้าอาที่มันย้อนมันเฮ็ดให้เฮามีผ่าผลมีทวีข้อมูลรุ่มสามขีดอยากให้มีการแบ่งร้ายขึ้นพอมาห้ามนักสุปอดประสาทติดใจอันนี้ดังนั้นเป็นยังเฮาจะมาจับมือถือแขนเทียนระบอบนี้คือกันกับลิเบียซีเรียในแนวนี้การขัดแย้งกันหรือทูนิสีทุกๆบอลในแนวนี้มัดลูกเลยล่มพายุหรือว่าล่มประสาทใจก็มันเข่าข้างเขานั่นนะพอเข้าล่มกันคือกันเขาต้องล่มประสาทใจบอลล่มเรื่องประเทศการบอลล่มเรื่องการปราบปรามบอลล่มการเสียดสีสังคมบอลมีการโจมตีกันเขาล่มมาเมื่อไหร่อายนอกเล่าดอกเล่าได้เขาต้องจับมือถือแขนทำลายระบอบแน่อันนี้เลยจริงแต่การพระเจ้ามาเนี่ยพอมีจิโยกฐานมันสภาพในชีวิตที่มันชนสาราขอให้มีผืนฐานตัวนี้ครับพระเจ้าแล้วในทางมหาทานในทางเปิดที่มีเนี่ยครับมาซุปปอร์ตมาสนับสนุนทานมุมียังทานอย่าให้พวกเราซอยเรือถาสมาธิใดชีมันห้อยกระเส้นพันเปอร์เซ็นต์หรือล้านเปอร์เซ็นต์พวกเรา ready เพราะว่ามีพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่สักบอกมาจากสั้นมันเป็นห้าสิบบอกแทนมันโอ้ยเราสมัครเก่งแท้วารีดีจะมีเงินมาใช้สปอร์ตเงินเขามีเพราะเขาเป็นหลายกันสมองเขามีสติปัญญาเขาวิ่งสุปการ40ปีที่มาอยู่สหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือตัวลงเพิ่นผู้นั้นโมป้าเขาพอคนนี้มีพอมีเวลาที่ว่าทุกอย่างปากมองมันมีสิทธิภาพในประเทศในอย่างนี้ดังนั้นข้าพเจ้าก็ขอเก็บกรรมอันเขาแล้วนั้นมั่วหมอบให้ท่านดร.ที่กำกับรายการเรื่องทีวีนี่ครับเจ้าขอสนับสนุนเต็มๆอ๋ออันนี้นี่ก็ขอความเข้าใจทางท่านยายวิสัยกนครพร้อมด้วยทีมงานและคณะที่อยู่ทางเท็กซัสและในเขตออมแอมหรือว่าอยู่ในเขตที่ว่าเพิ่นดูแลและรักษาไว้ทางสมาชิกของเพิ่นฮั่นที่ว่าจะมีน้ำจิตน้ำใจมาช่วย
หุ้มสู้ทางสถานีที่ว่ายังขาดเกินอุปกรณ์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านซอฟต์แวร์เทคนิคทางด้านซอฟต์แวร์และอื่นๆอันนี้เนี่ยก็ขอขอบขอบใจล่วงหน้าเด้อแล้วก็อีกความหวังกับคาดคะเนว่าทางรายการของพวกเราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ที่ว่าให้ประชาชนคนลาวของพวกเราได้มีฟรีดอมหลายขึ้นและมีการที่ว่าพวกเราได้รับข้อมูลที่แน่นอนหลายขึ้นคือเป็นต้นว่าทางคือในองค์การของ Lao Chun Human Rights Council ของพวกเรานี่ภาษาอังกฤษเพิ่นว่าสั้นภาษาลาวของแม่นสภาสิทธิมนุษยชนชาวลาวนี้แปลว่าเน้นนักพวกเราหันแม่นพวกเราหันเน้นไปใส่เกี่ยวกับว่า Non-Violent Movementภาษาลาวเขาแปลว่ามีการเคลื่อนไหวโดยที่พวกเขาบ่ใส่ความหุนแหงทุกอย่างมันพวกเขาใส่ความเว้าความจ้าอยากให้ประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงเขาอยากพัฒนาประเทศลาวให้มีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นไปกว่าเขาโดยบ่แม่นพวกเขาหันจะไปฆ่าฟันรันแทงกันบ่มีพวกเขาบ่มีเจตนาสัตว์เลยสัสเพราะเขาเคยมีเยอะเสีย40ปีบ่เห็นว่าท่านริษัทไปข่าวประชาชนลาวบ่เห็นข่าวประชาชนไปน้ำข่าวเห็นแต่พักการับข่าวประชาชนลาวดังนั้นการติดอาวุธประสาทจิตใจติดอาวุธมั่นสมองให้ประชาชนลาวมันสิ่งสำคัญอันนี้เนี่ยมันคู่มือสำคัญสำหรับเปลี่ยนระบบไปเลยข้าพเจ้าเขาบอกหนึ่งพอเห็นอยู่ในประเทศพม่าตอนแรกปีพม่าเป็นประเทศกลางคนสุดท้ายคูบาผสมกับเจ้าเพิ่นขอโทษหลายๆเพิ่นกินข้าวสุกเสียข้าวสารเนาะเห็นประชาชนทุกอย่างมันมีภาษาติดใจผู้ที่แนะนำลีดเดอร์ผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงภาษาติดใจคือยานาซังสุกิก็ถือจับอยู่คูบาถึงจะชินใจออกทั่วพวกประเทศกลางเขาก็ข่าวและทำลายนักข่าวอยู่ทั้งประเทศพม่าว่ามีแต่12คนนักข่าวรู้ว่าส่งลอยนักข่าวญี่ปุ่นในเสียชีวิตการช่วยเหลืออยากไปซอยประชาติดใจทหารกีดกันแต่ว่าครูที่เสียชีวิตไล่นามีราบดีมากว่ามันอะไรผ่านคนมึงเล่าสิ่งเหล่านี้มันผ่านมาแต่จะพาพุ่นร้ายนำของป้าเนี่ยจนมันจะกินสิ่งละกินสิ่งคนเขาถวดเพราะว่าขันบอกอย่างสิ่งพี่น้องอยู่ทั้งบ้านจะมาปฏิบัติสมองแห้งแทนบอกมาคอยแต่มันกินจิตใจของคนเราเพราะว่าพวกท่านเท่าจะคอยผ่านมาสินะแต่ว่าโบหรือโบจำเป็นไหมแล้วขอโทษหลายดังนั้นว่าคนก็บ่กินหอดปลาเพราะว่านำคองนี่สะอาดแต่เข้าเลือดของพวกคมนี่เข็นขาพี่น้องชาวลาวดังนั้นผมขายจังว่าถึงเวลาแล้วอยู่ในการต่อสู้จะให้มีการเปลี่ยนแปลงประสาทจิตใจเพราะเขาบ่เคยใส่คนบ่แท้ใส่แต่ประสาทจิตใจใส่ Facebook ในอย่างนี้เขาก็ต้องการปราบปรามท่านเฮียนผู้ประจำทั้งเป็นนักวิชาการที่ไม่คุ้มความรักกลับไปรับใส่พรรคคอมมิวนิสต์ครับใช่แล้วนั้นมือหนึ่งถามว่าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเรียนผู้พิจารณาต้องทำพิสูจน์ในองค์การนั้นจะปราบปรามนักประสาทใจท่านต้องไปสิงคโปร์คือนักปราบปรามนักประสาทใจโซตุลาเพื่อนกับเสียชีวิตยอดเคยเข็นขาพี่น้องโตมาพักกันรักขาการขัดแย้งกันเพื่อเปลี่ยนระบอบในปธรรมดาดังนั้นโมเมนต์เฮาจะไปขาเพื่อนแม้นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงประสาทใจอยู่ในบ้านเมืองอยู่ในเมืองเราถ้าพรรคมันเป็นแบบให้มีประสาทใจประชาชนขายอภัยถ้าว่าพรรคมันยังเผด็จการต่อไปเข็นขาประชาชนเราซีเมนต์ทางจุมุรีแท้ซ้อนทางต้องซึ้งก็ตามแต่ใครก็ตามแต่เมื่อป่าปามประชาชนเวลานั้นถ้าว่าประชาชนตัดสินเองบอกว่าสภาสิทธิมนุษย์นั่นเป็นผู้ชักใหญ่หรือว่าคนบดีอยู่ต่างประเทศไหนต้องแม่นประชาชนเราจะต้องได้เพิ่นเข้าใจสภาพการดีเพิ่นจะเฮ็ดจังได๋กับทานมื้อของทานแต่พวกเฮาจะคอยมีแต่ขอเป็นคู่มือเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนเราอีกทางใดพอนั้นอย่าคิดว่าโอ้ทานวิชัยแก่นครมากเด้อทานดร.ริชาร์ดเด้อหรือว่าทานแสงจินดาไลเด้อหรือว่าทานแสงรุ่นบ่หรือผู้ใดก็ตามแต่โมเมนต์เพิ่นเป็นผู้กระจายเสียงให้พี่น้องกูจะขอบคุณความจริงสำหรับจริงมาตายมาแล้วท้าวพักกระดับบูจะความจริงกันแม่นการรับสูญการหายยนาของคนเองได้มอมอนี่
นั่นแหละอันนี้เป็นความหวังของคนส่วนเราเออก็โอเคเขาคาดหวังว่ามือใดมือนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในลาวของพวกเขาเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเป็นประเทศการนี้อยู่ในโลกนี้บ่มีประเทศใดที่จะอยู่มั่นคงอยู่หอดเป็นพระราชาธิปไตยเรื่องการประเทศการนี้มีการพังทลายลงได้เพราะว่าในสมัยนั้นการที่พวกเขาเห็นอยู่ในโปโลยการสุดท้ายก็พังทลายลงเยอรมันตะวันออกในสมัยนั้นก็ว่าเข้มแข็งสุดขีดการเป็นประเทศการของคอมมิวนิสต์สุดท้ายก็พังทลายลงและอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็เข้าใจว่าและหวังว่าประเทศลาวของพวกเขาอันที่มีการพัฒนาให้มีประชาธิปไตยหลายขึ้นและคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับแล้วก็ให้ความหวังแก่กับทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทางในท่านก็คิดว่าพวกท่านเองท่านบ่มักสิ่งใดบ่ชอบสิ่งใดท่านก็จะได้พิจารณาช่วยกันเบิ่งว่าเฮาสมควรจะเฮ็ดอะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจังซั่นแหละท่านผู้ฟังนะครับเจ้าว่าท่านบอกเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ของนักศึกษาเปลี่ยนข้าพเจ้าเวลาเป็นนักข่าวอยู่จำปาเมื่อเราก็ไปได้ประจำอยู่ที่นั่นได้พบกับท่านธรรมวงศ์จ้ะในการต่อสู้ลุกขึ้นอยู่วสครับครับพระเจ้าก็ได้ไปพบกับดร.บุญธรท่านดร.ชีไซอยู่ที่ซิโกสโลวาคครับพระเจ้าก็ได้ไปเข้าอยู่นำทางอรุณแก้ววิไลเวลาลุกขึ้นยังมีการต่อสู้ในเบอร์ลินต่างๆอันนี้เนี่ยหลังจากที่เพิ่นกลอย90 89 90ทางเลขาธิการพรรคแกซ้อนไปเยี่ยมยามเมื่อฟังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มีการปราบปรามและจับกลุ่มหลายคนในเมืองย้อนว่าผมนักประชาธิปไตยบอกคิดเห็นว่าเปเรสตัวกาจินตนาการใหม่ลุกขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาสวยโอกาสให้เขาลุกขึ้นเขาทำลายเดี๋ยวนี้คือกันอยู่ในมุมเราเขาว่าจะเปลี่ยนแปลงนั่นจะเปลี่ยนแปลงนี่ระบบการต่อสู้แต่ผู้สุดท้ายเขาทำลายเห็นใดอย่างแก่แจ้งนะสมบัติพรเนี่ยทางสมบัติพรเป็นนักวิชาการที่ดีที่สุดอยู่ในศตวรรษนี้ที่เห็นมาเขียนจบไปคนบริสุทธิ์ใจก็พักไปแล้วมีทั้งคอสอยประชาชนพัฒนาครับพัฒนาพ้นสุดท้ายต้องหายสับสนย้อนว่าจะดีเกินพักผลดีกว่าพักกระดับผลยาสดีเกินพักเคลื่อนกับท้องบันแซงกระพรดีกว่าพักป่าปังประชาชนเวลาถามว่าจะมีการลุกขึ้นของประชาชนเป็นบอกเลยว่าข่าวไปแจกจะป่าปังมือนี่พระท่านได้ปราบสัตว์และเวลาในสมุทรสการก่อนมือนท่านต้องสิ้นกันเขาบอกน้องนุ่งอยู่ในหันก็ให้เข้าใจว่ามือหนึ่งพระสุนเขาต้องการมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์การหนาบคูและคุมเหงให้เขาไปเอาพระสุนสิมันอยู่ในสังเคือนอยู่ในขับไล่พี่น้องพระสุนออกจากดินดอนต้นหยาบของที่บรรพบุรุษได้สร้างมาแต่ศตวรรษที่13เพื่อให้ประชาชนเราอยู่กินบ่แม่นให้ขายให้ประเทศชาติต่างประเทศขั้นเมื่อใดท่านหักหลังบรรพบุรุษหักหลังจากฝ่ามู่เนรคุณเจ้าลูกเนรคุณเจ้าจักรพรรดิกันแผ่วเจ้าราชคำแดงต่างๆพระราชาอินโดนให้พวกท่านแล้วเวลาพวกท่านถูกทำลายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าขอเตือนสติพวกมีอำนาจวาสนาอยู่ในเมืองเราในปัจจุบันเมืองเราเพิ่นบอกว่าผู้ใดอยากค้าอยู่อากิจหาจะอยากโซลานุโลกโซแต่จะขายประเทศสามวันพ่อจะฟงมาดักต้นทอดุ่มเพื่อลูกหลานโมเมนต์ขายให้เพื่อพักกันอันนี้ในขั้นเพิ่นบอกเข้าใจนี่กับข้อเวลานี่ครับจะบอกเนี่ยข้อให้ทานเข้าใจทานจุบลีก็ตามแต่น้องนุ่งที่ขึ้นพวกชีวิตทานในวงการก็ตามแต่มีพระดาพาดคำบอกหรือว่าหัวหน้าสรุมบอกที่ว่ากำลังขึ้นคนปอนบอกซึ่งเป็นร้านไส้ของข้าพเจ้ายาขายประเทศชาตินี่ยาทำลายประเทศชาตินี่จบจงพากระทำสาให้ลูกหลานต่อไปอันนี้เนี่ยข้าพเจ้าเมื่อเป็นเชื้อเมื่อที่ข้าพเจ้าบอกในทีวีไอฟรีดอมและขายทานเห็นนาและมันบอกความจริงในเจตนาดีทาว่าพวกท่าน49ท่านคุณนำเรือชีวิตท่านยังจะปราบปรามในเขตข่าวประชาชนเวลาประชาชนมัดเหล่าจิตแปดล้านคนจะไปถ้าพวกท่านหัวมือกับประชาชนเข้าข้างประชาชนเป็นเจ้าประชาชนผู้จักหักประชาชนเวลาทำอยู่ไหนและเวลาบ้านเมืองอยู่ไหนข้าพเจ้าก็เห็นท่านอีกมือหนึ่งเดี๋ยวผมบอกเครื่องท่านที่ทราบนะครับพี่น้องเศร้าเล่าอยู่สหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเนี่ยกับไปพอห่วมกันสร้างบุญปังใหญ่เคยกระดาษประสาทตุ๊กแตนอันนี้เนี่ย
ท่านขึ้นไว้เลยท่านลงไปเลยข้าพเจ้าขึ้นไว้แล้วจังพอ40ปีบ่เคยได้เมื่อยจักเทื่อมีแต่ขึ้นแล้วฟันฟันมือแรกมันมีแต่เรื่องรอดจับอยู่มันตายมันบ่ได้สิเมียว่าจะตื่นเสลิดยังบ่โอ้ขอร้องว่าขอฟันอยู่เมื่อเพิ่นว่าสิจับโอ้ยญี่ปุ่นเขาจับแต่พวกนักต่อสู้กุศลเอ้าคอยบ่ได้นักต่อสู้กุศลแล้วเขาบอกซื้อๆเขาก็อยากจับดังนั้นขึ้นซื้อก็ตายดังนั้นก็พวกเขาต้องขึ้นต่อไปนั่นแหละนะอย่างสั้นแล้วเพิ่นก็ทางยายวิสัยกรคอนเพิ่นก็มาเยี่ยมยามเพิ่นก็ได้มาบรรยายเกี่ยวกับว่าความจําเป็นและความที่ว่าสิ่งที่สมควรที่จะเป็นไปได้อยู่ในประเทศลาวภายในอนาคตและก็หวังอย่างยิ่งว่าทางพี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาที่ได้ฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะพิจารณาบ่หลายก็คงจะน้อยแต่ถึงใดก็ตามในครั้งนี้นี่ก็เป็นครั้งทำอิฐที่เพิ่นมาเยี่ยมมายามทอดสถานีของพวกเขาคาดว่าครั้งต่อไปมีเวลาว่างๆก็มาเยี่ยมมายามถึงสถานีอีกเด้อขอบใจขอบใจพี่น้องที่ฟังทั้งบ้านทางสิบแปดวันได้ก็ขออภัยเพราะว่ากระทันหันมากเยี่ยมยามการแต่งเครื่องกับสุภาพบ่เรียบร้อยบ่เรียบร้อยเพราะว่าหย่อนเรียบบ่ดีมันเยี่ยมยามมันกระทันหันโอเคขอบใจครับสบายดีครับ